ื่องไหนซิมนี่นี่ลองเดาซิว่าชื่อภาษาไทยเขาชื่ออะไรบอกส่งไปให้ในดิฉันเนี่ยอันยังไงอะอะไรวะนี่จะขำหนักไปแล้วนะเดนไนใครอะนี่รู้จักไหมไม่รู้จักเลยเย็นถ้าเป็นอื้อหยานไม่ถูกนะคะอื้อหยานนี่ทุกคนเพดากำลังเกลี้ยกล่อมให้แหวนอะไปสมัครนะช่วงเอิ่นเออเจอเลยหลีหยาถิงหลายจื้อฝูเจียนฝูโจสวัสดีค่ะก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอาเพชรแซ่บเดี๋ยวนะคะโอ้ไม่เคยทำผิดนะแบบนี้เลยทุกคนเรามาต่อกันดีกว่ากับชื่อดาราจีนฝั่งผู้หญิงถึงแม้ว่าเป็นฝั่งผู้หญิงนะคะเราก็ไม่รู้จะสักคนเลยนะคะบอกแล้วแบบปุ๊บปิดประตูให้กับวงการคอนเทนต์จีนวันนี้นะเราจะมีดาราแล้วก็มีเกิร์ลกรุ๊ป2วงด้วยกันเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากอยากรู้จักคนนู้นคนนี้แต่มาเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่าคนนี้บอกเคยเจอตัวจริงเขามาด้วยสวยมากตีลี่เล่อปาอันนั้นคือเร่อไม่ใช่เล่อนะคะเร่อต้องหวนลิ้นนะคะตีลี่เร่อปาเร่อนี่คือรอลิงอ่ะแต่อันนี้เหมือนกับรอเรืออ่ะจริงๆมันเหมือนยอยักษ์กับรอเรือผสมกันตีลี่เร่อปาเร่อปาปาเสียงหนึ่งปานะคะต่อไปคนที่สองนะคะคนนี้คนก็ขอมาเยอะเจ้าลู่ซือ เจ้าลู่ซือเปล่าคะคนไทยเรียกว่าเจ้าลู่ซือเจ้าลู่ซื่อนะคะเจ้าลู่ซื่ออืมโอเคทำไมต่อไปคนนี้ไปเริ่มนะคะเรียวมากมีผมกับตอนนี้แหละสองชื่อนี้ยังง่ายเพราะว่าเป็นชื่อที่มีในภาษาไทยอันนี้ก็ยังง่ายอยู่เป็นนางเอกที่บอกก็ชอบชื่อว่าหยางจื่อหยางจื่อไม่ใช่จื่อนี่คือภาษาอะไรอะอะไรนะต้องพูดยังไงนะหยางจื่อหยางจื๋อใช่ใช่อ่ะคนถัดไปคนนี้นะคือวอไปหามามีคนเรียกว่าชิงเฟยซิงเฟยสิงเฟยจริงๆต้องเรียกว่ายังไงชื่อนี้ชิงเฟยอันนี้คือนามสกุลสิงนี่แล้วเฟยอ่ะพูดเฟยแบบนี้ได้ไหมสิงเฟยได้ไหมมันไม่ผิดแต่มันแปลกเข้าใจไหมต้องเป็นชิงเฟยใช่ค่ะวัวเอ้ยมาที่คนถัดไปขอสารภาพว่าอ่านชื่อไม่ออกเว้ยต้องดูพินอินจูจิ่งอีจูไม่ใช่จูนะคะจูจิ่งอีจริงๆอ่ะคำว่าอีอ่ะคนจีนอ่ะหลายคนนะคะก็จะเข้าใจผิดเป็นป่วยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีฝั่งขวาคำนี้ก็จะออกเสียงแบบอีไอประมาณนี้อ่ะเวยแต่จะมีคำที่อ่านว่าอีคำนี้แปลว่า perfect ต่อไปคนถัดไปเฉินยู่ฉีอันนี้คือปัญหาเหมือนกับครั้งที่แล้วไม่ใช่สระอูคือสระอีนะคะอันนี้ก็สระอีแต่ล็อกสองตัวด้านบนอ่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะอ่านเป็นอูเลยไม่ถูกนะคะมันต้องเป็นพูดอีแต่ทำบักจูอีอีต่อไปนะคะจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วนะคะเรื่องที่วงที่เดบิวต์มาจากรายการชิงซุ่งโยนี่เอิร์ธนั่นก็คือ The Nine ใครอ่ะนี่รู้จักไหมไม่รู้จักเลยเขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหลี่ถวนรู้จักหลี่ถวนแต่ไม่รู้มีใครไม่สนใจเลยสักนิดนึงโยจิ๋วก็เหรนคนแรกนะชื่อว่าอันฉีอันฉีอันฉีคนถัดไปคนนี้จริงๆเขามี stage name นะชื่อว่าคิคิแต่ว่าชื่อจริงๆของเขาเนี่ยฉู่เจียฉีฉู่เจียฉีใช่ค่ะฉู่เจียฉีถูกต้องแล้วนะคะคนถัดไปอันนี้ก็เป็น stage name ของเขานะคะชื่อว่าลู่เคอหลันอันนี้คือลู่เคอหลันไม่ใช่เคอนี่คือเคอจริงเหรอเคอเคอคำนี้ก็เป็นนามสกุลเลยนะคะคำว่าหลันอ่ะหมายถึงว่าเสาหัวไฟไหม้จุดไฟอ่ะจริงๆอันนี้ชื่อทาเตอี้หมิงนะถัดไปหยูชูซินหยูไม่ใช่หยูหยูชูซินชูหวนลิ้นนะคะหยูชูซินอ่านสบายสบายนะคะไม่ต้องแบบหยูชูซินไม่ต้องแบบตั้งใจขนาดนี้ค่ะสบายค่ะค่ะคุณครูแหวนเราชื่อแหวนคนถัดไปนะคะของเสวยเอ๋อถูกต้องค่ะของเฉยเอ๋อแต่ว่าคำสุดท้ายต้องมีม้วนลิ้นด้วยคำว่าของอ่ะนี่คือเสียงข้างหลังเนาะอ่านว่าของเสียงของเราก็ต้องสะดุ้งเจ
จมูกของเราอ่ะเพราะว่าอันนี้เฉียงเสียงสามเลยของเสียงสามเลยต้องเป็นคงเฉียเอ๋ยคงเฉียเอ๋ยโดยสุดท้ายอย่าลืมหอลิ้นนะคะทุกคนโอเคต่อไปนะคะคนที่6เนี่ยตอนที่อยู่ชิงชุนโยนี่เนี่ยโหวตให้ทุกวันเซี่ยเคยินเซี่ยไม่ใช่เซี่ยคำว่าเซี่ยตัวเนี้ยในภาษาไทยอ่ะมันจะมีแค่สระเอียตัวเดียวคือในภาษาจีนอ่ะมันจะมีเอียกับเยเวลาเราพูดอ่ะถ้าเกิดมันเป็นตัวเซี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องออกเสียงว่าเซี่ยแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเราจะออกเสียงว่าเซี่ย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 ไม่เหมือนกันนามสกุลเขานะคะเซี่ยเคยินต่อไปเจ้าเสี่ยวถังถูกต้องค่ะเจ้าเสี่ยวถังเจ้าเสี่ยวถังต่อไปหลิวอยู่ซินหลิวอยู่ซินหลิวอยู่ซินพูดอีแต่ทำปากจู๋อยู่อยู่แปลว่าฝนอยู่ซินแปลว่าอะไรนี่ซินจริงๆแปลว่าแสงของตะวันอะฝนแดดไม่ใช่มั้งจริงๆชื่อพวกนี้ดูเหมือนไม่มีความหมายแต่เป็นคำที่แบบหวานๆเขาก็ชอบนะคะนี่เคยกินเนาะนี่ถึงรู้ว่าหวานอะหนีแล้วหลิวคุณหลิวได้ป่ะหลิวหลิวหลิวเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่เขาชื่อหลิวจางเนาะไม่ใช่หลิวหลิวหยู่ซินยูไม่ยูยูเก๋คนสุดท้ายของวงนี้นะคะชื่อว่ายู่เหยียนยู่เหยียนไม่ใช่เหยียนเหยียนนี่คือเสียงของเราต้องอยู่ด้านหน้าของปากจมูกนะคะยู่เหยียนถ้าเป็นยู่เหยียนไม่ถูกนะคะยู่เหยียนไม่ใช่ด้านหน้าตัวจมูกไงเย็นนี่เอามือไปวางบนจมูกมันจะแบบเหมือนแบบนี้ยู่เย็นยู่เย็นถูกต้องแล้วยู่เย็นยู่เย็นไม่ถูกเราเล่นเราเล่นมาที่วงถัดไปดีกว่าเดบิวต์เมื่อปี2020เหมือนกันนะคะแต่เป็นอีกรายการนึงก็คือช่วงเอิร์ลิงเอิร์ลิงนั่นเองทำไมคนไทยชอบอันนี้เป็นคนจีนก็ยังไม่สนใจเลยนี่ทุกคนเพดากำลังเกลี้ยกล่อมให้แหวนอะไปสมัครนะช่วงเอิร์ลิงเจอเลยหลีหย่าทิงหลายจื้อฝูเจียนฝูโจเอาแหวนหนีไปเต้นร้องเพลงหนีไปหนีไปจะดีกว่าพอร้องเพลงไม่เป็นแต่ไม่เป็นเหมือนกันวงนี้นะคะเขาชื่อว่าอิ่งถังสาวหนูไม่ใช่แหละพูดเองแก้เองสาวหนูเธอรู้ไหมหมายความว่ายังไงอะหมายความว่าเอาผู้หญิงน้อยกว่าเฉาหนูใช่ใช่เฉาหนูอิ่งถังเสียงข้างเสียงข้างหลังนะคะอิ่งถังเสียงข้างหลังคือยังไงวะก็คือเสียงของเราอ่ะแบบนี้น่ะดูสินะคะต้องจัดแบบนี้แล้วก็ลงมานะคะจัดจังหวะนะคะหนูรู้ได้ไงว่ามันอยู่ข้างหลังตรงไหนอะบอกพูดบอกไม่รู้สึกอะไรเลยอิ่งหนูรู้อะเพราะว่าลูเมดอะเพราะเก่าแล้วอะเขาเป็นคนที่เรียนเป็นเรียกว่าจุดเชื้อนเอกอันนี้อะจริงๆแล้ว我也学过 phonetics เรียนอันเนี้ยโคตรยากเลยแต่จริงๆเรารู้สึกว่าปกติเราคุยกันรู้เรื่องก็พอแล้วอ่ะวงนี้คนแรกนะคะชื่อเขายาวมากเลยนี่ซีหลินหน้าอีเกาซีหลินหน้าอีเกาอันนี้คือคนชาวต่างชาติหรอคะไม่ใช่เขาชื่อทาชื่ออะไรนะเป็นคนที่เดียวกับตีลี่ด้วยป่ะซินเจียงนี่แล้วทำไมคนซินเจียงเขาถึงมีชื่อแบบนี้อ่ะคือจริงๆอ่ะเขามีภาษาของเขาเนี้ยแล้วก็เขาเอาชื่อของเขาอ่ะแปลเป็นภาษาจีนอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็เหมือนชื่อของเธออ่ะเป็นธนพรใช้ภาษาจีนก็คือฐานาเพิงโอเคค่ะคุณแสงสง่าไปต่อดีกว่าหุยอันนี้อ่านยากจังเฉินเจ๋อเฉียนเฉินจัวเฉียนเฉินเจ๋อจัวจัวเฉียนจัวเฉียนคนที่สามเจ้าเย่เหรอเฉียงสี่เฉียงสี่เจ้าเย่ใช่ค่ะเย่ก็คือชื่อของกวางตุ้งอ่ะกวางตุ้งเรียกว่าเย่งั้นคนนี้เขาก็ชื่อกวางตุ้งเหรอแหวนยอมแบ่คนถัดไปหลิวเซียหนิงหลิวเซียหนิงเซียไม่ใช่เซียนะคะอย่าอ้าปากมากเกินไปนะคะเซียหลิวตัวนี้ก็ไม่หลิวเนาะต้องหลิวเซียไม่ใช่เซียหลิวเซียหนิงคนถัดไปหวางอี้จินอันสุดท้ายคือเสียงสามหวางอี้จินเฮ้ยอันนี้ออกเสียงง่ายเนาะเพราะมันเหมือนกับภาษาไทยเลยหวางอี้จินแต่จริงๆคำว่าจินอะไม่ใช่จินคือจีนจีนใช่ต้องยาวนิดนึงจีนคนนี้เรารู้จักนะคะเธอน่าจะอ่านถูกได้เลยเนาะคนที่6ใช่ไหมใช่คนไทยหรือเปล่าใช่เขาเป็นคนไทยนี่ได้ไงอะนี่ได้ยังไงวัวรู้อันนี้มีคนหนึ่งอะคนชาวต่างชาติแล้วหนีรู้ได้ไงอะ
ราได้ยินเขาพูดกันอยู่อ่ะคนนี้นะคะชื่อว่าเจิ้งไหนซินใช่ค่ะเจิ้งไหนซินนี่นี่ลองเดาซิว่าชื่อภาษาไทยเขาชื่ออะไรบอกส่งไปให้ในวิชแนลเนเนอร์เนเนอร์อันยังไงอ่ะเขาชื่อว่าเนเน่อะไรวะเพราะว่าตัว e ในภาษาจีนอ่ะคนจีนเขาจะออกเสียงเป็นสระ e ไงเขาเลยออกเสียงว่าเนเน่แต่จริงๆก็คือเนเน่ถึงจะขำหนักไปแล้วนะเดี๋ยวควรจะบอกนี่นะว่าคำนี้ออกเสียงนี้ภาษาจีนหมายความว่ายังไงอ่ะจริงเหรองั้นนี่บอกเลยไม่บอกอ่ะคนสุดท้ายในวงนี้แล้วจางอี้ฝานถูกต้องจางอี้ฝานอันนี้ก็ไม่ยากเพราะว่ามันคล้ายกับเสียงภาษาไทยคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เรามาพูดชื่อใครอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงพิมพ์มาได้เลยนะคะอยากจะให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพจกระแบนด้วยนะคะอย่าลืมไป follow เรา2คนด้วยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ